สวัสดีครับเพื่อนหนุนใจในกิจกรรมลมหายใจแห่งความสุขวันนี้เราอยู่ในตอนที่5อิ่มเอมใจก็รู้หายใจเข้าอิ่มเอมใจก็รู้หายใจออกจากตอนที่1หายใจเข้ายาวก็รู้ว่าหายใจเข้ายาวหายใจออกยาวก็รู้ว่าหายใจออกยาวเมื่อทำกิจกรรมต่อเนื่องไปเราก็จะพบว่าร่างกายผ่อนคลายจิตใจอ่อนโยนลมหายใจบางเบาอ่อนโยนและสั้นลงในตอนที่2จึงเป็นกิจกรรมลมหายใจสั้นก็รู้ในตอนที่3นะครับเรารู้อาการของลมหายใจทั้งหมดว่ามันมีผลต่อเนื่องกับจิตใจเมื่อลมหายใจอ่อนโยนจิตใจก็สงบผ่องใสอ่อนโยนตามไปด้วยนะครับและในตอนที่4เราทำลมหายใจให้มันสงบผ่อนคลายโดยการตามรู้ลมหายใจจนกระทั่งเราเฝ้าดูลมหายใจประคับประคองเรามีความอิ่มใจมีความสุขจิตรวมเป็นหนึ่งสงบผ่องใสอยู่ในตอนที่5นี้เราทำความรู้สึกตัวว่าความอิ่มใจนั้นเราก็รู้หายใจเข้าเกิดความอิ่มใจเราก็รู้หายใจออกความอิ่มใจความปิติอิ่มเอิบนั้นอาจจะมาในรูปของอาการขนลุกขนพองตัวไหวโยกโครงหรือบางทีก็เหมือนกับมีมดมาเดินไต่หรือมียุงมาเกาะเราก็ทำความรู้รู้นั้นนะครับไม่ยึดติดมันแต่ถ้าอาการอิ่มใจใดๆมันมากเกินไปจนเรารู้สึกไม่ปกติก็ขอให้พวกเราลืมตาขึ้นหรือเปลี่ยนอิริยาบถโดยการขยับแขนหรือขาได้นะครับหรือถ้าเป็นมากเราจะลุกขึ้นยืนเพื่อทำลมหายใจต่อก็ได้เพราะความอิ่มเอิบใจนั้นก็เป็นเพียงแต่สิ่งที่ผ่านมาอยู่ช่วงหนึ่งแล้วเขาก็จะผ่านไปมาฝึกด้วยกันนะครับอิ่มใจหายใจเข้าก็รู้อิ่มใจหายใจออกก็รู้อิ่มเอิบในใจหายใจเข้าก็รู้อิ่มเอิบใจหายใจออกก็รู้ฝึกมากเท่าที่เพื่อนต้องการนะครับและกดติดตามเพื่อจะได้รับชมคลิปกิจกรรมต่างๆเหล่านี้ร่วมกันต่อไปมีความสุขอยู่กับการรู้ลมหายใจในปัจจุบันครับสวัสดีครับ